โอเคอันนี้เป็นเลคเชอร์ที่2ของวิชา Metrics Theory นะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยคือเรื่อง Gaussian Elimination หรือบางทีเราเรียกสั้นๆว่า Metric วิธีที่เรียกว่า GE นะครับวิธีของไอ้ Gaussian Elimination เนี่ยก็เป็น a method to solve linear equation efficiently ก็หมายความว่าใช้ทรัพยากรหรือว่าใช้ความซับซ้อนเนี่ยต่ำในการ solve linear equation นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีสมการที่เป็น linear equation เนี่ย3สมการนะครับโดยมี3ตัวแปรนะครับเช่นให้มาว่า 2x ลบ 4y บวกกับ 6z นะครับเท่ากับเลขตัว1อีกสมการนึงคือลบ 3x บวก 9y เท่ากับลบ 12อย่างเงี้ย 2x ลบ 5y บวก 5z เท่ากับ17สมมุติเรียกสมการแรกว่าเป็นสมการ e1 อันที่2เรียกว่า e2 ก็คือ equation 2แล้วก็ตามด้วย e3 คือ equation 3นะครับถ้าเป็นวิธีในการ solve โดยปกติเนี่ยเราก็จะพยายามทำการตัดตัวแปรบางตัวออกนะครับสมการแรกเราก็จะคงเอาไว้นะก็ยังเป็น e1 อันนี้เรายังคงไว้เหมือนเดิมมี3ตัวแปร 2x ลบ 4y บวก 6z เท่ากับ18นะพอสมการที่2เนี่ยเราก็จะพยายามลดเราพยายามจะหาลบไอ้ตัวแปรแรกทิ้งไปนะครับส่วนสมการ3เราก็จะพยายามลบตัวแปร1กับตัวแปร2ทิ้งเนาะงั้นหลักการก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะลบตัวแปร x ในสมการที่2ออกเนี่ยเราทำยังไงบ้างนะครับวิธีตรงๆก็คือเราก็จะเอา e2 เนี่ยตั้งนะครับแล้วก็ลบกับ e1 นะครับลบยังไงให้มันเป็น0 e2 ตั้งลบด้วย e1 เนื่องจากตัวมันเป็นลบ3ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะเอา3ส่วน2เนี่ยไปคูณ e1 นะครับแล้วก็ลบออกจากกันหรือบวกกันนั่นเองอ่ะจริงๆแล้วแต่ผมใช้เป็นลบนะแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้คือลบ3บวก3ก็จะเป็น0นะครับอันนี้ก็จะเป็น 0x หรือว่าไม่มีนั่นเองเนาะ ตัวต่อไปตัวนี้9ลบด้วยโน้ตไว้ข้างๆก็ได้เนาะ9ลบด้วยลบ3ส่วน2คูณ4ก็คือ9บวกด้วย212 224 9 บวกด้วย อ๋อตัวนี้เป็นลบ4เนาะก็ต้องเป็นลบก็คือ9ลบ6นะเท่ากับ3แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ0 0ก็คือลบด้วยลบ3ส่วน2คูณ6 212 236 0บวก9นะครับก็ได้9 zแล้วก็คล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายก็คือลบ12ตั้งแล้วก็บวกด้วย3ส่วน2คูณกับ18 212 29 18ก็ลบ12บวกกับ27ก็ได้เท่าไหร่15ใช่ก็แค่นี้นะครับสมการ2เราก็จะเรียกมันว่า e2 พรามนะครับ
เพื่อให้มันต่างจาก e 2เมื่อกี้นิดนึงโอเคในทำนองเดียวกันสำหรับสมการ3เนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะพยายามทำการที่จะลดตัวนี้ออกเหมือนกันเนาะ เราก็จะเอา e 3ตั้งแล้วก็ลบกับอะไรดีเพราะเรานี่ยังสเต็ปเดิมเราจะเทียบกับ e 1 ตรงนี้2ก็คูณกับอ๋อ2ลบ2ก็ได้0เพราะมันก็คือลบด้วย1คูณกับ e 1นะครับ2ลบ2ก็ได้0ลบ5บวก4ก็ได้ลบ1เดี๋ยวใช้สีแดงเนาะจะได้ไม่งงอันนี้ก็ได้0 x บวก1ก็คือ y นะครับอันนี้5 5ลบ6ได้เท่าไหร่ก็ได้ลบ1ก็ได้ลบ z นะครับซึ่งเท่ากับ17ลบ18อันนี้ก็ได้ลบ1นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสเต็ปส่วนequation 3คราวนี้ก็จะกลายเป็น equation เราเรียกว่า e 3 prime โอเคเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสเต็ปต่อไปนี่สเต็ปแรกเนาะสเต็ปต่อไปทำไงต่อก็เหมือนเดิมคือสมการแรกจะทิ้งไว้เหมือนเดิมคือ 2x ลบ 4y บวกกับ 6z เท่ากับ18นะครับส่วนสมการ2อันนี้ก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราลดตัวแปร x ไปแล้วโอเคมันก็เรียกว่า e 1นะครับอันนี้เรียกว่า e 2พรามแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดคราวนี้พอตัวสมการที่3เนี่ยตัว e 3พรามเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราก็จะพยายามลด y ออกซึ่งก็จะใช้เทคนิคเดิมเนาะก็คือเราจะเอา e 3พรามตั้งนะครับแล้วก็ลบกับอะไรเราจะลบกับ e 2พรามนะ y ลบด้วย เอ๊ะตัวนี้รู้สึกมีผิดนิดนึงเนาะตัวนี้ต้องเป็นนี่มันคือลบ5 อันนี้มันลบ5ลบลบลบ5แล้วก็ลบลบ4นะครับเพราะนั้นต้องกลายเป็นลบลบ1โอเคโอเคคราวนี้เพราะนั้นไอตัว e 3พรามเนี่ยเราเนื่องจากว่ามันเหลือ0 x แล้วก็เหลือลบ y เนาะแล้วก็พยายามจะตัดไอ y ตัวนี้ทิ้งนะครับถ้าเรา e 3พรามตั้งแล้วก็ลบด้วย e 2พรามนะครับเราก็จะเอาลบ3ลบด้วยลบ1ส่วน3แล้วก็คูณกับ e 2พรามนะครับอันนี้เขียนให้ที่มันไม่ค่อยพอก็คือ e 2พรามใช่ไหมมันก็จะได้ลบ1แล้วก็อันนี้คือบวก1ส่วน3เนาะลบ1บวก1ก็ได้0โอเคก็หมายความว่าเพราะนั้นไอ้สมการสุดท้ายเนี่ย y ก็จะหายไปเนาะก็จะไม่มี y เหลือโอเคส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันลบ1บวกกับ3ได้อะไรก็ได้2นะครับก็กลายเป็น 2z นะครับอันนี้ก็เหมือนกันลบ1บวกกับ 5นะครับก็ได้4โอเค
นั้นโดยปกตินะสเต็ปเราก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือสเต็ปที่1อันนี้เป็นสเต็ปที่2โอเคสเต็ปที่1เนี่ยสัมประสิทธิ์ที่เอามาใช้ในการคูณเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็มีลบ3ส่วน2แล้วก็1นะครับพอเราเขียนในรูปนี้เราจะบอกว่าสัมประสิทธิ์ที่เอามาคูณสมการ1เพื่อให้ได้สมการ2เราเรียกว่า m 2 1เท่ากับลบ3ส่วน2ต่อไป m 3 1นี่เท่ากับ1นะครับสเต็ป2เนื่องจากมีสมการเดียวนะครับอันนี้เราแปลงเฉพาะสมการ3เนาะเราก็จะได้เป็น e 3 double prime โอเคคราวนี้ ยังไงต่อนั้นพอสเต็ป2เนี่ยเนื่องจากมีการแปลงสมการเดียวเนาะเราก็จะได้ว่าสัมประสิทธิ์ของการแปลงจากสมการ3ไปเป็นสมการแปลงสมการ3ร่วมกับสมการ2เนี่ยอันนี้ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน3โอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ Gaussian elimination end ofGaussian elimination นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเวลาเราแก้สมการลักษณะนี้เนี่ยขั้นต่อไปเราต้องทำอะไรต่อในการที่จะหาว่า x y แล้วก็ z คืออะไรนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือทำตามสเต็ปไปเลยอันแรกก็คือต้องแทนค่าย้อนกลับนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราคำนวณ z ได้พอย้อนมาตรงนี้ถ้าเรารู้ z เราก็จะรู้ y แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะวิ่งไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดังนั้นสเต็ปที่1หลังจากที่จบGaussian elimination แล้วเนี่ยปกติสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะทำการแทนค่าย้อนกลับนะครับซึ่งเรียกว่า back substitution นะครับไอ้วิธีตรงนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนในตัว textbook เลยอ่ะเพราะนั้นสามารถดูตามไปได้เลยนะครับback substitution มีอะไรบ้างก็สเต็ปที่1ก็ดูที่สมการ3เนาะก็จะได้ว่า z เท่ากับ2โอเคพอได้ z ปุ๊บต่อไปเราก็ลองคำนวณ y นะครับ y ก็คือ 15-9z หาร3นะก็คือ 15-18 หาร3ก็คือเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ได้ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ท้ายที่สุด x x เนี่ยก็คือ18ลบด้วย 6z บวกด้วย 4y ทั้งหมดหาร2นะครับซึ่งก็คือจะได้เท่ากับ18ลบเท่าไหร่62 12บวกกับ 4y ก็คือลบ4นะครับทั้งหมดหาร2ซึ่งก็คือจะได้เท่ากับ6ลบ4ได้2 2หาร2ได้1โอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของการแก้สมการตรงนี้อันนี้คือเป็นวิธีโดยทั่วๆไปเนาะ แล้วไอ้วิธีโดยทั่วๆไปวิธีนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนขนาดไหนนะครับ complexity ของมันเนี่ยเวลาเราจะพูดถึง complexity ของ operation หรือว่าของalgorithm อะไรต่างๆเนี่ยเราจะนับ operation ในการ solve ปัญหานั้นๆ นะครับซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น operation countoperation ในการแก้สมการเนี่ยมันก็จะมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งการคูณการบวกการหารการลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ n equations แล้วก็ n unknown อย่างเมื่อกี้ก็คือ n เท่ากับ3เนาะจากเมื่อกี้ก็คือ n เท่ากับ3 เราจะนับโอเปอเรชันอะไรบ้างในที่นี้เนี่ยเราจะนับเฉพาะกรณีของการคูณกับการหารเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าปฏิการคูณกับการหารมันจะซับซ้อนกว่าการบวกเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าคูณกับหารถ้านับเฉพาะคูณกับหารก็ถือว่า
นับ complexity ได้ในระดับหนึ่งเนาะนะครับก็จะไม่ได้รับไม่ได้นับบวกกับลบนะโอเคทีนี้ไอ้ complexity ที่เราทำด้านบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือสเต็ปที่หนึ่งก็คือเราจะทำการeliminate หรือว่ากำจัดตัวแปรแรกคือตัวแปร x ใช่ไหมจากสมการ n ลบ1สมการเนาะเพราะนั้นถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือ n เท่ากับ3ใช่ไหมเพราะนั้นเราพยายามจะ eliminate ก็แปลว่ากำจัด eliminate x เนี่ยจาก2สมการ two equations โอเคแล้วมันใช้ความซับซ้อนอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับเราต้องการกำจัด x ออกจาก n ลบ1สมการเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยอะไรอ่ะ วิธีทำก็คือถ้าย้อนกลับไปข้างบนเนี่ยในด้านบนเนี่ยเราจะพยายาม eliminate x ออกจาก2สมการนี้ถูกไหมขั้นตอนแรกเราจะทำการคูณเลขอะไรบางอย่างเช่นกรณีนี้เราคูณลบ3ส่วน2เราคูณลบ3ส่วน2ไปที่สมการ e 1นะครับมี n สมการมี n unknown แต่ตอนคูณต้องคูณ n บวก1ตัวเพราะมันรวมด้านขวาด้วยนะครับเพราะนั้นแต่ละสมการเนี่ยการคูณเนี่ยจะคูณทั้งหมด n บวก1ครั้งนะการคูณเนาะคือ multiplication n บวก1ครั้งแล้วก็มีทั้งหมด n ลบ1สมการนะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปด้านบนเนี่ยเรามี2สมการที่พยายามจะลบตัว x ออกใช่ไหมนั้นเราก็จะต้องทำอย่างเงี้ยก็ต้องมีการคูณค่าไปที่สมการ e 1นะครับทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งก็คือ2ครั้งนะครับคือ n ลบ1ครั้งนั่นเองเพราะนั้นจำนวนโอเปอเรชันในการคูณสำหรับสเต็ปนี้เนี่ยมันคือเท่ากับ n กำลัง2ลบ1โอเปอเรชันโอเคนี่คือตอนคูณเนาะนั่นคือสเต็ปที่1ถูกป่ะแต่เราก็จะทำ elimination อย่างเงี้ยนี่เฉพาะสเต็ป1ถูกไหมสเต็ปที่1แต่มันจะมีทั้งหมดตั้งกี่สเต็ปอ่ะก็ทำไปเรื่อยๆถูกป่ะเพราะนั้นไอ้ตัว forward elimination เนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆสเต็ปที่1เนี่ยใช้ operation ในกำลัง2ลบ1ถูกไหมสเต็ปที่2เนี่ยเราแก้ตัว y ถูกไหมจำนวนสมการมันก็น้อยลงก็จะเหลือ n ลบ1กำลัง2ลบ1เราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงตัวแปรตัวสุดท้ายโอเคจนเหลือ2สมการอ่ะใช่พอเหลือสมการเดียวก็ไม่ต้องแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยforward elimination เองเนี่ยความซับซ้อนเป็นยังไงนะครับความซับซ้อนก็คือตัวเนี้ยทั้งบรรทัดเนี่ยทั้งหมดบวกกันนะครับซึ่งมันก็คือ k ยกกำลัง2ลบ1โดยที่ k เป็น n ลบ1ไปถึง2คือ k แล้วก็2ถึง n นะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้จริงยังไงอ่ะผมเขียนแบบนี้ได้ไหมแต่นี้จะเริ่มจาก2ผมเริ่มจาก1ได้ป่ะได้ไหมถ้า k เป็น1 k กำลัง2ลบ1ได้เท่าไหร่ได้0ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไม่มีผลเป็นเท่ากันโอเคเพราะนั้นใช้ตัวนี้ง่ายกว่าใช้ตัวนี้ง่ายกว่าตัวด้านขวาเนาะผลรวมของ k กำลัง2 1ถึง n ได้เท่าไหร่ก็ใช้สูตรผลรวมเนาะก็จะได้ n คูณ n บวก1คูณด้วย 2n บวก1เท่า
ั้งหมดหาร6 แล้วก็ลบด้วยตัวหลังคือลบ1รวมกัน n ครั้งก็ได้ลบ n โอเคดังนั้นตัวนี้ได้โอเปอเรชันเท่าไหร่ถ้ามี n สมการ n unknown โอเปอเรชันเขาของการทำ forward elimination ก็คือ n เท่าไหร่อ่ะ n กำลัง2บวก n คูณกับ 2n บวก1หาร6ลบ n นะครับก็คือได้เท่ากับ 2n กำลัง3บวก n กำลัง2บวก 2n กำลัง2บวก n หาร6ลบ n ซึ่งเท่ากับ 2n กำลัง2บวกกับ 3n กำลัง2บวก n แล้วก็ลบ 6n หาร6จริงๆเราไม่ต้องทำละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะมันพอจะเดาอะไรบางอย่างได้เราจะดูตัวที่มียกกำลังสูงสุดในที่นี้คือยกกำลัง3เพราะไอ้ตัวที่เหลือมันจะไม่มีความซับซ้อนเท่าตัวกำลัง3อยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำจนสุดก็ได้แต่ว่าในทางอัลกอริทึมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมันประมาณ n กำลัง3ส่วน3นะก็คือจะนับเฉพาะตัวที่ดีกรีสูงสุด okay. อันนี้คือสำหรับขั้นตอนที่เป็นforward elimination okay. หลังจาก forward elimination ที่เราแก้ปรับสมการปุ๊บสเต็ปต่อไปก็คือเป็นการแทนค่าย้อนกลับก็คือ back substitutionไอ้ตรงแทนค่าย้อนกลับเราใช้โอเปอเรชันแค่ไหนนะครับก็สเต็ปที่1เนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูข้างบนเนาะสเต็ปที่1เนี่ยก็คือหาค่า z ใช่ไหมมันก็แค่มีการคูณครั้งเดียวคูณด้วย1ส่วน2ทั้ง2ฝั่งโอเคเป็นสเต็ปที่1เนี่ยคูณครั้งเดียวต่อไปหาค่า y ค่า y ก็คือจะต้องมีการอะไรอะ ลบไม่นับเนาะก็คือ y เท่ากับ15ส่วน15คูณ1ส่วน3ลบ9 z คูณ1ส่วน3อันนี้ก็จะคูณ2ครั้งเพราะนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโอเปเรถึงสมการแรกสุดนะครับก็จะบวกจะมีการคูณทั้งหมด n ครั้งเพราะนั้นโอเปเรชันตัวนี้ก็คือ1บวกไปเรื่อยถึง n operation นะครับซึ่งถ้าใช้สูตรผลรวมก็จะได้ n คูณ n บวก1หาร2ซึ่งโดยประมาณนั่นคือ n กำลัง2ส่วน2โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าตัวอัลกอริทึมของ Gaussian elimination เนี่ยจะต้องการใช้ความซับซ้อนคือ n กำลัง3ส่วน3บวก n กำลัง2ส่วน2แต่เนื่องจากพจน์ซ้ายมันใหญ่กว่าพจน์ขวาถูกไหมมันใหญ่กว่าพจน์ขวาโอเคเมื่อ n คือจำนวนสมการและจำนวนอันโนนเนาะงั้นตัวนี้เนี่ยเราสามารถเขียนได้ว่ามันคือประมาณ n กำลัง3ส่วน3นะครับหรือในแง่ของอัลกอริทึมเนี่ยเขาก็จะไม่นับไอ้ค่าข้างหน้าหรือว่าเศษส่วนอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าโดยรวมโอเปอเรชันของ Gaussian elimination เนี่ยมีความซับซ้อนในระดับ o n ยกกำลัง3 o ตัวนี้มันคือเขาเรียกว่า o factor นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราไปเทียบกับอย่างกรณีของวิธีในการแก้สมการในอดีตที่จะเคยเห็นเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่า Kramer Rules ซึ่งอาจจะเคยเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยนะ okay. การทำ Kramer's Rule เนี่ยจะใช้ operation มากกว่า n บวก1 factorial operation ในการแก้สมการซึ่งถ้าสมมุติเราลองเทียบกันระหว่างกรณีของ Gaussian elimination กับก
รณีของ Kramer's Rule เนี่ยเราก็จะเห็นความชัดเจนของความแตกต่างระหว่างตัว2วิธีนะว่าเมื่อ n เยอะขึ้นเนี่ยแต่ละวิธีเนี่ยวิธี Gaussian Elimination มันได้เปรียบมากกว่ายังไงนะถ้าจำวิธีไอตัว Kramer's Rule ไม่ได้ก็ลองไปทวนดูอันนี้คือ Gaussian Elimination อันนี้คือ Kramer's Rule สมมติเราให้ n เป็น3เช่น3สมการ3ตัวแปรเมื่อกี้เนาะ3กำลัง3หาร3ได้เท่าไหร่ก็ได้3กำลัง2ใช่ไหมก็คือความซับซ้อนคือ9ส่วน Kramer's Rule เนี่ยก็คือ4 factorial ก็คือ4คูณ3คูณ2เนาะก็คือ24ต่อไป n เป็น4ได้เท่าไหร่4กำลัง3ได้เท่าไหร่นะ4 4 16 16 4เป็น64 64หาร3ได้เท่าไหร่ประมาณ21ได้ไหม21กว่าๆผมใส่ไป21เนาะ4บวก1 factorial ได้เท่าไหร่ก็ได้5 factorial เนาะ5คูณ4คูณ3คูณ2ได้เท่าไหร่120โอเคต่อไป5เนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ผมคำนวณมาให้บ้างแล้วเนาะไปจนถึงสมมุติ n เป็น10 10สมการ10ตัวแปรไอตัว Gaussian Elimination เนี่ยก็อยู่ที่1000หาร3ก็เท่ากับ333 operationแต่ถ้าเป็น Kramer's Rule เนี่ยคือ4คูณ10กำลัง7นะครับซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับวิธีของ Gaussian Elimination คราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ตัว Gaussian Elimination เนี่ยพอเราแปลงการ solve เมื่อกี้หรือว่าการแก้สมการเมื่อกี้โดยใช้เมทริกซ์แล้วเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสเต็ปแรกนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยเรามี 2x ลบ 4y บวก 6z เท่ากับ 18เรามีลบ 3x บวก 9y เท่ากับลบ 12เรามี 2x ลบ 5y บวก 5z เท่ากับ 17แล้วสเต็ปแรกที่เราทำคือเราทำอะไรเราเอา e 2เนี่ย มันลบกับลบ3ส่วน2คูณ e 1นะครับเพื่อให้เราได้สมการแรกยังเหมือนเดิมถูกไหมแต่สมการ2เนี่ยมันจะกลายเป็น 0x บวก 3y บวก 9z เท่ากับ15นะครับไอการลบกันอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้นะครับถ้าเราเอาโคฟิเชียนต์ของสมการนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตัวเมทริกซ์เราก็จะได้ว่ามันคือเดี๋ยวกันผมเขียนสมการอีก3มันลงมาดูดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้คือ 2x ลบ2x ลบ 4y บวก 6z เท่ากับ 18 คือไอโอเปอเรชันเนี้ยนะครับที่เอา e 2ตั้งแล้วก็ลบกับหรือว่าบวกกับ3ส่วน2คูณกับ e 1เนี่ยผมสามารถเขียนเป็นเมทริกซ์ได้ดังนี้โอเคถ้าโคฟิเชียนต์เดิมเนี่ยผมใส่เป็นเมทริกซ์คือ2ลบ4 6บรรทัดต่อไปคือลบ3 9 0บรรทัดต่อไปคือ2ลบ5 5นะครับ ไอโอเปอเรชันที่ทำการเอา e 2ตั้งแล้วลบกับ e 1เนี่ยนะครับก็คือสามารถเขียนในรูปของการคูณเมทริกซ์แบบนี้เรารู้ว่า m 2 1เท่ากับลบ3ส่วน2จริงๆแล้วดังนั้นเราสามารถใส่อย่างนี้เข้าไปได้เลยโอเค
อันนี้มันก็เหมือนแทน e1 อันนี้ก็คือแทน e2 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแถวนี้เนี่ยไปคูณแต่ละไปคูณคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ มันก็คือเอาลบก็คือเอา3ส่วน2เนี่ยไปคูณสมการที่1ทั้งหมดถูกป่ะแล้วก็มาบวกกับสมการที่2ซึ่งนี้ตัวนี้มันเป็น1โอเคเพราะฉะนั้นมันตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็น equivalent of step แต่ว่าในรูปของเมทริกซ์โอเคดังนั้นมันเลยหมายความว่า เราสามารถที่จะเอาไอ้ Gaussian Elimination Method ตัวนี้นะครับมาใช้แทนการแยกตัวประกอบอะไรบางอย่างให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ Lower Triangular กับ Upper Triangular นะครับการแยกตัวประกอบก็คือ Factorization สมการที่เราแก้ด้านบนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของ Coefficient ก็คือ2ลบ4 6ลบ3 9 0 2ลบ5 5นะครับ คูณกับ x y z ซึ่งเท่ากับ18ลบ12 17โอเคหรือถ้าเขียนในรูปเมทริกซ์ในคราวที่แล้วมันก็คือ a x เท่ากับ b โอเคซึ่งเราพยายามจะ solve ถูกไหมเราพยายามจะ solve ว่า x y z คืออะไรถ้าทำแบบตรงๆหรือ Cramer's rule คือเราจะเอา a ตัวนี้ไปแปลงให้เป็นหา inward ย้ายไปอยู่ด้านขวานะครับซึ่งมันซับซ้อนมากแต่เราสามารถใช้วิธี Gaussian Elimination แทนได้นะครับไอ้ matrix A ตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของอันนี้ได้เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ matrix L กับ U ตัว A นะอันนี้คือตัว A โดย matrix U เนี่ยมันก็คือฟอร์มสุดท้ายที่ได้ในด้านบนเนี้ยสัมประสิทธิ์ที่ได้เนี่ยก็คือเป็น upper triangular matrix 2ลบ4 6 0 3 9 0 0 2 นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยตัว L ตัวเนี้ย มันคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเนาะมันก็คือเมทริกซ์ lower triangular matrix โดยมีโคฟิเชียนต์ตามค่าที่เราใช้ในการคูณแต่ละสมการแล้วก็ทั้งหมดก็คูณกับ x y z เพื่อเท่ากับ18ลบ12แล้วก็17โอเคไอ้เมทริกซ์ U ตัวนี้มันได้มาจากอะไรเมทริกซ์ U ตัวนี้มันได้มาจากการที่เราเอาเมทริกซ์ A ตั้งก็คือตัวนี้เราตั้งไว้ใช่ไหมแล้วเราก็คูณกับโอเปอเรชันทีละโอเปอเรชันก็คือตัวนี้2ลบ4 6 0 3 9 0 0 2ซึ่งเป็นเมทริกซ์ U เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาเมทริก
ก่อนนะที่ไม่พอรอครับเกิดจากการที่เราเมทริกซ์ A เนี่ยตั้งนะครับก็คือ2ลบ4 6ลบ3 9 0 2ลบ5แล้วก็5 ในเมทริกซ์ A จากนั้นเราทำ3เราทำ2สเต็ปถูกไหม2สเต็ปซึ่งมีการคูณทั้งหมดมีการคูณด้วยโคฟิเชียนทั้งหมด3ครั้งนะครับโคฟิเชียนตัวแรกคือ M 2 1เท่ากับลบ3ส่วน2โคฟิเชียนตัวที่2คือ M 3 1เท่ากับ1โคฟิเชียนตัวที่3คือ M 3 2เท่ากับลบ1ส่วน3โอเคเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราแปลง A ตัวนี้ให้มาเป็น U เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือ เราเมทริกซ์เนี่ยมาการทำโอเปอเรชันก็คือคูณด้วยเมทริกซ์แล้วก็พอสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือมีโคฟิเชียนที่คูณเนี่ยคือโอเคก็คือเป็น3สเต็ปเนาะ2สเต็ปแต่ว่ามีการคูณด้วยโคฟิเชียน3ครั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเกี่ยวข้องกับตัวโคฟิเชียนตัวนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่า e21 อันนี้เราเรียกว่า e31 อันนี้เราเรียกว่า e32 นะครับเท่า e21 คูณ a เนี่ย สิ่งที่เราได้ก็คือเราก็จะได้2ลบ4 6คือจะได้โคฟิเชียนตามด้านในตัวอย่างก่อนหน้านี้นะโอเคแล้วหลังจากนั้นพอเราทำอีกสเต็ปหนึ่งปุ๊บเราก็ได้อะไรแล้วก็สเต็ปท้ายสุดนะครับพอทำไปแล้วเราก็จะได้ไอตัว u นั่นเองก็คือ2ลบ4 6 0 3 9แล้วก็0 0แล้วก็2โอเค นะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าไอตัวเมทริกซ์ u เนี่ยที่เราแตกเราแตก a เท่ากับ l คูณ u ได้เนี่ยu เนี่ยเท่ากับ e 3 2คูณ e 3 1คูณกับ e 2 1แล้วก็คูณกับ a โดยที่เมทริกซ์ e ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าดูจากด้านบนเนี่ยเป็นเมทริกซ์ lower triangular matrix ทั้งหมดโอเคเพราะฉะนั้น L คืออะไรเมทริกซ์ L คืออะไรโอเคเราก็ใช้คุณสมบัติอินเวิร์สจากคราวที่แล้วถูกปะเราก็อินเวิร์ส E 3 2 E 3 1 E 2 1ย้ายมาให้หมดมาอยู่ที่ด้านซ้ายนะสิ่งนั้นก็คือ L นั่นเองงั้น L ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือ e 3 2 inverse เดี๋ยวกันที่ไม่พอ ก็คือ e 3 2 inverse เราต้อง inverse จากซ้ายไปขวาเนาะ e 3 1 inverse e 2 1 inverse นะครับมันก็จบแล้วจากคราวที่แล้วถ้าจำได้เมทริกซ์ทริแองเกิลาร์เมทริกซ์ซึ่งมีค่าเดียวอยู่ในด้านล่างของทริแองเกิลาร์เมทริกซ์เนี่ยการหาอินเวิร์สง่ายมากถูกไหมยกตัวอย่างเช่น e 3 1เรารู้ว่ามันคือ e 100
010ลบ101 inward คืออะไร inward คือแค่กลับเครื่องหมายค่าตัวนี้กลับเครื่องหมายตัวที่มีค่าไม่ได้เป็น0ในตำแหน่งนี้นะครับอันนี้มันเป็น diagonal อยู่แล้วเนาะมันก็จะได้ว่า e31 inward เท่ากับ100010101โอเคแล้ว e21 ล่ะขึ้นไปดู e21 เนี่ยเท่ากับ100 3/2 100001ดังนั้น inward ของ e21 ก็คือ100 ลบ 3/2 100001โอเคแล้วก็ตัวที่3 e32นะครับคืออะไร100 010 0 e32 01/3นะครับแล้วก็0เพราะฉะนั้น inward ของ e32 นี่จากคราวที่แล้วเนาะก็คือ100 010 0 ลบ 1/3 0นั่นเองโอเคซึ่ง a เท่ากับ inward ทั้ง3ตัวนี้นะครับก็คือตัวแรก e21 inward 100ลบ3ส่วน2 0 0เอ้ย1 0 0 0 1 คูณกับอันนี้คือ e21 inward คูณกับ e31 inward แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ e32 inwardแล้วก็คูณกับ u นะครับตัวเนี้ยก็จะได้เมทริกซ์ที่เราพูดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คูณกับ u โดยที่ u คือ2 ลบ 4 6 0 3 9 0 0 2โอเคอันนี้เป็น lower triangular matrix ตัวนี้เป็น upper triangular matrix โอเคโอเคอันนี้ก็เป็นหัวใจอันหนึ่งสมการที่เป็นหัวใจเนาะตัวนี้เราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างความรู้ลักษณะนี้แอปพลิเคชันเราเริ่มมาจากการตั้งสมการคือ ax เท่ากับ b ถูกไหมงั้นการแก้สมการของเราก็คือเราจะแปลง a เนี่ยเป็น l คูณด้วย u แล้วก็คูณ x เท่ากับ bโอเคหรือในทําในสามารถเขียนสมการแบบนี้ได้ l คูณ c เท่ากับ b โดยที่ c ก็คือ u คูณ x โอเคฉะนั้นจากตัวอย่างด้านบน from our example
โอเคเราได้ว่า L ก็คือ1 0 0หมายถึงว่าถ้าเรามีสมการแล้วเรามี coefficient A อยู่ในเมทริกซ์เราแยก A เป็น L คูณ U ได้นะครับเราสามารถเอา L เนี่ยมาช่วยในการ solve อะไรบางอย่างก่อนโดยขั้นแรกก็คือจะ solve ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะดังนั้นสเต็ปแรกคือ LC เท่ากับ B นะครับ L คือตัวนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นค่าที่อยู่ในเป็นค่าของไอ้ตัว M ทั้งนั้นเลยอะเนาะใช่ปะที่อยู่เป็นค่า coefficient อะทั้งหมดเลย C ก็เรามี3ตัว unknown คือเราจะแก้2สเต็ปงั้นพอโซฟอย่างนี้เนี่ยจะง่ายเลยเพราะเราจะรู้ทันทีว่าแถวนี้คูณหลักแถว1คูณหลัก1ได้18นะครับนั่นหมายความว่า C1 ต้องได้18 C2 เท่ากับอะไร C2 เท่ากับลบ12ลบด้วยลบ3ส่วน2คูณ18ซึ่งอันนี้ก็คือเท่ากับ15โอเคแล้วก็สเต็ปสุดท้าย C3 ถ้าเราแก้ไปเรื่อยๆเราจะได้ C3 เท่ากับ4ก็คือ C เนี่ยจะเท่ากับ18 15แล้วก็4นะครับเรานิยามเวกเตอร์ให้เป็นคอลัมน์เวกเตอร์เนาะหรือว่าเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้เช่นกัน แล้วต่อไปเราก็จะ solve ux เท่ากับ c u เนี่ยจากก่อนหน้านี้ u ได้ที่ได้มาคือ2ลบ4 6 039 002ใน x y z เท่ากับ18 15แล้วก็4โอเคอันนี้คือ c นะครับตัวนี้คือ c แล้วก็จะทำการ solve ด้วยวิธีเดิมเมื่อกี้นะครับก็จะได้ว่า x y z เนี่ยเท่ากับอะไร z เนี่ย2 z เท่ากับคูณ4ใช่ไหม2คูณ z เท่ากับ4 z ก็เท่ากับ2 y ก็คือ 3y บวก 9z เท่ากับ15เราก็จะได้โซลูชันเหมือนกับที่เราทำก่อนหน้านี้โอเคคราวนี้คำถามคือถ้าใช้วิธี a เท่ากับ lu method นะเขาปรับเป็นภาษาอังกฤษ if we use a เท่ากับ lu method to solve linear equationWhat is the complexity? Now มัน complexity ที่ได้เยอะหรือว่าน้อยกว่า Gaussian elimination method okay. นี่เป็นการบ้านหนึ่งข้อหนึ่งหนึ่งข้อนะจากที่เราเกริ่นไปที่เราคุยกันตอนนี้ก็คือสามารถสรุปได้ว่า conclusions เราสามารถ conclude ได้ว่า given a is equal to lu factorization ถ้าเราสามารถ factor a แล้วก็ lu ได้
เราสามารถที่จะ solve equation ax เท่ากับ b ได้นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้เนี่ยมีประโยชน์ถ้า a is fixed นะครับแต่ว่าค่าด้านขวาของสมการคือตัว b แต่ว่า b เนี่ย keeps changing โอเคแล้วก็ต่อไปลองมาดูเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการ decompose แล้วก็เป็นเรื่องของแตกตัวประกอบของตัวเมทริกซ์นะครับโอเคเราจะแตกตัวประกอบที่unique หรือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยได้ยังไงนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราได้ว่า a เท่ากับ lu ซึ่งคือเท่ากับ1 0 0ลบ3ส่วน2 1 0 1ลบ1ส่วน3 1สองลบสี่หกศูนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์สองโอเคถ้าเขียนแค่นี้เนี่ยคำถามคือมีแค่ L กับ U เป็นได้แค่นี้หรือเปล่าไม่จำเป็นถูกไหมเพราะว่าสมมติผมคูณ2ไปที่เมทริกซ์ L ผมจะได้2 0 0ลบ3 2 0 2ลบ2ส่วน3แล้วก็2ถูกไหมแต่เพื่อให้เท่ากันผมก็ต้องไปหาร2ตัว U ด้วยผมก็จะกลายเป็น1ลบ2 3 0 3ส่วน2 9ส่วน2 0 0 1โอเคเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนในแง่ของ a เท่ากับ lu เนี่ยนะมันไม่ unique หมายถึงว่ามันสามารถเขียนได้ในหลายๆแบบแล้วมันได้ a เหมือนกันถูกปะแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมอยากจะแยกตัวประกอบให้มัน unique เนี่ยเราจะสามารถใส่คอนดิชันเพิ่มก็คือให้ค่าแกนเฉียงเป็น1หมดก็คือ L ตัวเดิมเนาะอันนี้คือ L ตัวเดิมใช่ไหมส่วนตัว U ข้างหลังเนี่ยเราแตกให้เป็นอีก2เมทริกซ์นะครับตัวนี้คือ L เหมือนเดิมเนาะ ตัวหลังเนี่ยไอตัว U เนี่ยสามารถแตกได้เป็น2เมทริกซ์เมทริกซ์upper triangular เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับแล้วก็คูณกับเมทริกซ์แดกอนอลเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเขียนแบบนี้เนี่ยผมก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็น a เท่ากับ l d
แล้วก็ไม่เรียก U แล้วก็เรียก W แล้วกันโอเค ถ้าเราทำเขียนแบบนี้เนี่ยมันจะ unique เขียนได้แบบเดียวนะครับอาจจะไปลองพิสูจน์ดูเนาะว่าจริงหรือเปล่าโอเคโอเคแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งที่ไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับคอนเซปต์ตรงนี้ก็คืออะไรโอเคสมมุติผมให้ A เป็น symmetric matrix เราจะเริ่มเห็นคำนี้นี่ขึ้นมานะ symmetric โอเคแล้วก็ ตัวค่าที่อยู่ตรงแกนเฉียงของเมทริกซ์ D เนี่ยเป็นบวกถ้าที่อยู่ในแกนเฉียงเรียกว่า Pivot นะครับถ้าเกิดเป็นบวกหมดก็คือ positive นะครับเราจะสามารถหรือเขียนได้ว่า a เท่ากับ l คูณกับ matrix diagonal นะครับสมมตินี่คือ n คูณ n เนาะที่เหลือเป็น0หมดเนาะเป็น diagonal คูณกับ matrix w โดยที่ di มากกว่า0เมื่อไหร่ก็ตามที่ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์ซิมเมทริกซึ่งค่าในแกนเฉียงของเมทริกซ์ D นะครับเป็นบวกหมด เราจะสามารถเขียนเนื้อสารนี้ได้ก็คือ A จะสามารถเนื่องจากเป็นซิมเมทริกเมทริกซ์เพราะฉะนั้น A เท่ากับ A ทรานสโพสนี่มีคำถามเนาะลองยกตัวอย่างซิมเมทริกเมทริกซ์ได้ไหมof A okay. มันมีเมทริกซ์อะไรที่เกี่ยวกับพวก correlation ไหมที่เป็น symmetric นี่คือคำถาม okay. นั้น A ก็เท่ากับ L D W นะครับหมายความว่า A transpose จะต้องเท่ากับ W transpose D transpose L transpose ก็คือ W transpose แต่ว่า transpose ของ diagonal matrix ได้เลยถ้าเรามี matrix diagonal เราทำ transpose เราจะได้ตัวเดิมโอเคเนื่องจาก A และ A transpose เท่ากันสำหรับกรณีที่ A เป็น symmetric matrix เพราะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ L D Wโอเคเพราะฉะนั้นอาศัยคุณสมบัติของอาศัยคุณสมบัติที่ว่าถ้าเราจะสามารถแตก A ให้เป็นเมทริกซ์3ตัวนี้คูณกันที่ยูนิคได้หรือว่าขอยูนิคดีคอมโพสิชันนั่นหมายความว่า W transpose เท่ากับ Lว่า D มันเท่ากันอยู่แล้วไม่มีอะไรเนาะ L transpose เท่ากับ W โอเคเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราสามารถเขียนว่า A เท่ากับ L D W L D W คือ L transpose L นี่คือ matrix diagonal เอ้ย matrix lower triangular matrix เนาะถ้าผมแตก diagonal matrix เป็น2ส่วนก็คือ take square root แล้วก็คูณกันผมจะได้ว่า matrix A เท่ากับ L คูณกับ square root D transpose เอ้ย square root matrix diagonal
คูณสแควร์รูทเมทริกซ์ไดแกนอลคูณ L transpose นะครับซึ่งถ้าใครงงว่าไอ้สแควร์รูทเมทริกซ์คืออะไรถ้าเมทริกซ์ D เท่ากับเมทริกซ์ไดแกนอลเมทริกซ์สแควร์รูท D ก็คือสแควร์รูทของแต่ละเมทริกซ์เอ้ยแต่ละค่าที่แกนเฉียงหรือว่าไดกอนอลนั่นเองเห็นศูนย์อย่างนี้แปลว่าเป็นศูนย์ทั้งหมดเนาะในค่าที่เหลือโดยที่ di ต้องมากกว่าศูนย์นะโอเคไม่งั้นมันทำสแควร์รูทไม่ได้นะเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าในตรงนี้เนี่ยสมมติเราจะทำการเขียนใหม่เนาะเราสมมติเราให้ s เท่ากับ l คูณกับ square root d นะครับเราจะได้การแตกเมทริกซ์ชนิดมีชื่อชนิดพิเศษเรียกว่าโคเลสกี้decomposition นักศึกษาน่าจะต้องลองอ่านตัว textbook ด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้งานไปให้ลองไปอ่านเพิ่มแล้วเอามาแชร์กันเนาะ Kolesky decomposition คืออะไรก็ Kolesky decomposition คือว่า a เนี่ยก็จะสามารถเขียนในรูปของ s คูณกับ s transpose ซึ่งในที่นี้ก็คือ l คูณ square root d คูณกับsquare root d l transpose นะครับโอเคลองดูตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้อ่ะตัวอย่างสมมุติเราให้มาว่า a เนี่ยเป็นเมทริกซ์4 2 2 3นะครับเราก็สามารถใช้ตัว forward elimination นะครับเพื่อแปลง A ตัวนี้ให้กลายเป็น matrix upper triangular matrix นะครับอาจจะเริ่มโดยจากการกำจัดตัวศูนย์ตรงนี้นะครับจะได้4 2เนาะจะกำจัดตัวนี้ก็เอาตัวนี้เอาสมการ2ตั้งแล้วก็ลบด้วยสมการ1หาร2เนาะตรงนี้ก็จะได้0โอเคดังนั้นจากวิธีก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ว่า L เท่ากับ1 0 1ส่วน2ก็คือโคเอฟฟิเชียนท์ที่ใช้นั่นเองอันนี้คือเมทริกซ์ U เมทริกซ์ U ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถแต่งในรูปของ diagonal matrix ก็คือเป็น4 0 0 2นะครับคือเราจะดึงไอ้ตรงนี้ออกมาส่วน W ที่ได้เนี่ย diagonal มันจะกลายเป็น1 1แล้วก็0แล้วก็ลองหาค่าตรงนี้เนาะที่คูณกับเมทริกซ์ D แล้วกลับไปได้เมทริกซ์ U นะครับอันนี้จะได้1ส่วน2ก็คือ U เนี่ยเท่ากับ DW นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า L เนี่ย มันได้เท่ากับ W transpose เลยแหละนะซึ่งก็คือ1 0 1ส่วน2 1ในที่นี้ A เป็น symmetric matrix นะด้านบนคือ matrix ที่เป็น symmetric นี่จะสำคัญมากเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับได้4เนาะเพราะนั้นอาศัย Kolesky decomposition S เท่ากับ L คูณ square root D ก็จะได้10 1ส่วน2 0
แล้วก็รูท4 0 0รูท2โอเคก็คูณกันออกมาก็ลองคูณดูเนาะจะได้2 0 1รูท2โอเคดังนั้นจะได้ว่า A เท่ากับ S คูณกับ S transpose ก็คือ2 0 1รูท2คูณกับ2 0 1รูท2คูณออกมาคุณก็จะได้ค่าของ A นั่นเองเพราะนั้นจากบทเรียนวันนี้เนี่ยคืออะไรสิ่งที่สำคัญก็คือมันมีหลายคุณสมบัติในการช่วยให้สามารถแตกเมทริกซ์ n คูณ n เนี่ยให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ย่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราใช้ก็คือเราใช้เกาเซียนอิลิมิเนชันในการสร้างเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์พื้นฐานหรือ elementary matrix ก็คือเมทริกซ์ LU อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนที่เราทำไอ้ Gaussian Elimination เนี่ยบางครั้งมันจะมีสถานการณ์ซึ่งเมทริกซ์มันเป็นมันมาแบบนี้ก็คือ A ตัวนี้ก็คือเป็นโคฟิเชียนต์เนาะของสมการที่เป็นลีเนียร์อีควอชันพอเราเห็น A เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะใช้วิธีเดิมโดยเราไม่ปรับเลยอะ บรรทัดแรกเนี่ยลองสังเกตค่าตัวนี้มันเป็น0ถูกไหมงั้นมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถที่จะสลับแถวแล้วก็ค่อยๆทำต่อไปนะครับเช่นกรณี A เป็นแบบนี้ปุ๊บเราสามารถอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเราก็สลับแถวก่อนได้เลยนะครับเราจะได้1 2 3 4จริงๆจะเอาแถว3ขึ้นมาก่อนก็ได้นะ0 1 7 8 3 7 18 12เอ้ย32 1 4 22 26โอเคจากนั้นก็ทำการforward elimination แถวบนก็เก็บไว้เหมือนเดิมเนาะแถว2 มันหายไปตัวแปรแรกหายไปอยู่แล้วก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมต่อไปเป็นแถว3แถว3ก็คือจะทำกับแถว1ก็ใช้ M31 เท่ากับ3ครับก็คือเอาแถว3ตั้งแล้วก็ลบด้วยแถว1คูณ3 3ลบ3ก็ได้0 7ลบ6ก็ได้1 18ลบ9ก็ได้นี่โทษทีอันนี้16นะครับเขียนผิด16 16ลบ9ก็ได้7 32ลบ12ก็ได้20นะครับส่วนแถว4ก็เหมือนกันสเต็ปแรกคือเราเทียบกับแถว1เนาะก็ M41 ก็คือเอาแถว4ตั้งลบแถว1ลบตรงๆก็คือคูณได้1ที่แถว1 1ลบ1ได้0 4ลบ2ก็ได้2 22ลบ3ก็ได้19 26ลบ4ก็ได้22จากนั้นก็ทำต่อ1 2 3 4 0 1 7 8นะครับต่อไปเราจะเอาแถวลดแถว3เนาะแล้วก็เอาแถว3ตั้ง นึงก็ลบตรงๆเลยก็จะได้0 0 0 12นะครับก็คือ M32 เท่ากับ1โอเค
แล้วก็แถวสุดท้ายแถวสุดท้ายก็ทำกับแถว2เหมือนกันนะครับ แต่เราจะลบตัวนี้ออกนะครับก็จะได้ m42 เท่ากับ2ยังก็จะได้0ลบ0ได้0 2ลบ2ได้0 19ลบ14ได้5 22ลบ16ได้6นะครับมันก็จะทำอย่างนี้ไป พอมาถึงจุดนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เราได้ฟอร์มที่เราอยากได้แล้วเนาะวิธีทำอันหนึ่งก็คือเราสังเกตเห็นแถวนี้ก็แถวนี้ไหมแค่สลับกันก็จบใช่ไหมเราก็สามารถทำ low interchange ได้โอเคแล้วสุดท้ายสิ่งเราจะได้ก็คือ1 2 3 4 0 1 7 8 0 0 5 6 0 0 0 2ซึ่ง คราวนี้ก็จะได้สิ่งที่เราอยากจะได้นะครับไอ้ค่าพวกนี้เราเรียกว่า private ในหนังสือใช้คำว่า private เนาะก็คือค่าที่อยู่ตรงแกน diagonal นั่นเองโอเคก็คือหมายความว่า ถ้าเกิดแถวใดๆเนี่ยไม่มี private ไม่มีnon zero private ก็คือไม่มี private อะไรชุบนะครับ you may need to do the row interchange โอเคก็คือในกรณีที่บางแถวเนี่ยมันไม่มี private ที่ไม่ใช่ศูนย์นะเราก็จะต้องมีการทำสลับแถวนะครับซึ่งจริงๆถ้าจำได้คำว่าสลับแถวเนี่ยในเลคเชอร์แรกเนี่ยใช้เมทริกอะไรในการสลับแถวจำได้ไหมเมทริกที่ชื่อว่า permutation matrixหรือว่าเมทริกซ์ P นั่นเองโอเคก็หมายความว่าตอนเราเขียนสมการอ่ะถ้าเราเรียงสมการ1 2 3 4เรียงมาแล้วมันทำให้เมทริกซ์ A เนี่ยมันไม่เอื้อกับการแก้สมการโดยใช้ Gaussian Elimination เราก็ทำการสลับแถวก่อนก็คือเราย้ายลำดับสมการนั่นแหละนะครับซึ่งในแง่ของเมทริกซ์ทั้งหมดการสลับแถวหรือสลับสมการมันก็คือแค่การเอาเมทริกซ์ permutation น่ะเข้าไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อคราวหน้านะครับในเรื่องของการโซฟอะไรต่างๆมันจะมีการโซฟอินเวอร์สที่เรียกว่าเกาส์จอร์แดนเมธอดนักศึกษาลองไปอ่านเพิ่มดูเนาะเกาส์จอร์แดนเมธอดนะครับเป็นเมธอดหนึ่งในการทำอินเวอร์สลองดูในหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันโอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้พอแค่นี้